หุ้ยหุ้ยบล้มเลยหุ้ยบล้มเลยอ่ะ4-5 โลได้เนี่ยออกทริปครั้งแรกในการใช้เรือนะครับนี่เจิมลุยครับไหมครั้งแรกนี่คืออาวุธหลักหลายลำไม่ลุยได้ไงเนาะกลับไปก็เสียเชิงเนี่ยวันนี้ผมก็มาเจอเหมือนกันครับเจิมใบพายใหม่มาหาประสบมาหาประสบการณ์ในการพายเรือเลยไม่พายเราไกด์เอาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับพายที่แตกโอ้แล้วยังอ่ะไม่แดงได้ไงแบต2เราไซส์12แล้วเขาใช้24อ่ะเฮ้ยๆแต่น้ำใส่บอลหึตีหางใส่แล้วเห็นมั้ยน้ำมุ้ยเลยอ่ะใช่เปล่าอ้าวกูจะไปหลอกมึงไหนๆๆขอเจิมเรือหน่อยเดี๋ยวมันเป็นอาถรรพ์เอ้าเฮ้ยเปิดการข้อกันตะบะก่อนไม่ต้องไฟเถิบทะลังหน่อยใกล้จัดเฮ้ยโอเคคงจะมีความสุขกันอุ้ยมุ้ยน้ำกล้องผมเปิดจะไม่รู้พี่ติดไหมดูให้หน่อยดิเลนอะมองไม่เห็นว่ะโอ้ยดูกันโอ้ยติดอยู่มันร้อนป่ะล่ะกลัวมันตัดแต่ดิกล้องมึงครับตัดโคตรมึงเอาเรื่องเอาเรื่องถอยหลังถอยหลังกันอย่าอยู่นะเนี่ยหุ้ยสนุกกันเลยอ่ะมาดิเดี๋ยวผมไปจบเลยนะไปไหนวะอาจจะไก่กันนานกันนะเนี่ยเอาตุ้มเนี่ยตัวนี้แหละผมจะตัวนี้แหละเอานะฟ้าคอกเฮ้ยเฮ้ยตาน้ำมุ้ยน้ำหมุนติ้วนะมางานมีงานเลี้ยงแล้วกินโต๊ะจีนคอกโยเยะเนี่ยหุ้ยอะไรเนี่ยตีตั้งนานไม่กัดนี่เราก็พลาดอ่ะดิพลาดแบบนี้ก็ไม่บอกโหอยู่ในตะกร้าไงนี่ต้องหนีรู้อ่ะก็ตากข้าววันนั้นก็เอาไว้ในตะกร้าต้องแค่แถวลาวหรือเปล่าไปแล้วใหญ่เนี่ยใช้ได้ตอนเนี้ยหุ้ย4 3 4โลได้3 4โลได้โอ้ยอะไรวะโอ้ยช้าช้าอดนะช้าอดนะเจอยัง
โต๊ะจีนอันเชิญขึ้นเรือเฮ้ยคนนั้นครับผมอยู่ก็เอาไว้ในกระดาษทุกคนเอาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเมื่อกี้ไม่เอาจริงหายไอ้เพื่อนหายใช่เลยเฮ้ยมันเอามันขึ้นที่เดิมแล้วมั้งดูสภาพแล้วไซส์พิเศษอะอุ้ยอุ้ยไล่ดันผมเมื่อกี้นี้ไปอยู่เงี้ยมันถึงจะดุ้งไงตายเลยแม่เดี๋ยวปักไม่กัดตีไม่โดนมันดูขึ้นเรือในโตเพิ่งมาถึงเหรอนางคันนี้เลยนะมันวิ่งเลาะขอบเลยเนาะมองเหมือนใกล้ๆเนาะเอาวิ่งกัดไม่โดนอีกนั่นเลยทำไมกัดไม่โดนวะเอาดิโอ้โหเออทำมันไก่ก็ได้ใจแล้วหมุนเลิกกันไม่รู้แบตจะหมดหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงละเอาจริงละยักขาดเดี๋ยวตัดตอนได้ปลาแล้วกันกัดไม่โดนผมว่าต้องมีคนโดนทุกคนแหละนะป๊ะต้องโดนมุ้ยน้ำอีกแล้วอ่ะการแทบบ่าครับเปิดอยู่แล้วเนี่ยกัดแทบแม่นๆหน่อยอย่านะน้ำวันอย่านะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดไปแล้วมันไม่คาบอ่ะสองตัวเลยนะป้ามุยอุ้ยน้ำคอกนั้นละมั้งไปสองตัวนะอ้าวโถมันชอบเหยียดมันติดเหยื่อไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่มาเหมือนว่ามันติดขอบปากอ่ะ
อมเพียงอมเพียงเน้นๆหน่อยเฮ้ยกำลังมากำลังมาเนี่ยกำลังมาแล้วอุ้ยมันไม่กัดอ่ะมันดักมันในนั้นเฉยมากัดอะไรของมันป่ามันจริงแต่ขึ้นหรือเปล่ามันเนาะเอาแต่ล่มธรรมดามาเอาสิวิ่งโดดแล้วโดนแล้วครับมาไม่ทันไม่ต้องมาแล้วไม่มีจะวิ่งเดี๋ยวตังค์อุ้ยบล่มเลยอุ้ยบล่มเลยอ่ะ4-5โลได้เนี่ยอุ้ยเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอุ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงน่าจะเกิน5ฮะฟาตักให้ด้วยตักให้เลยโอ้ยหางเข้าได้ โอ้ย ย้า กัดมาจะโดน มันเริ่มเลย โอ้ของเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็กัดกระจายครับผมสวัสดีครับ พึ่งโดนครับเขากล้องพอดีเลยโอ้สวิงยืมนะครับเติมเรือไหมโอ้โหไซส์ก็ผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-6 โลได้นะเรียกแล้วไม่มาหักมือหักมืออยู่ดูดูไซส์ก็โอ้โหเดี๋ยวเขาลองข้อคิดกิปเปอร์ใหญ่กัดยักได้กัดนิ่งๆเงียบๆเลยก็ตามมา 4-5 ข้อครับกัดทุกข้อนะแต่ว่าเพิ่งได้ปลานะครับเนี่ยปิดเกมไม่มีแล้วเรือใหม่แล้วที่ไม่ได้ปลาได้ปลาไหมยังเลยครับโอ้โหกิปเปอร์ครับอะไรเนี่ยเป็นไงคิปเปอร์มายืมมั้งดิยืมทุกอย่างอ่ะถ้าวิ่งก็ยืมคิปเปอร์ยืมไม่มีอะไรของตัวเองเอาเหนื่อยใจเลยเจอเพื่อนร่วมทีมแล้วสุดยอดจริงนะว่าน่าจะเป็นของที่ฟีดีแรกเออถ้าบอลไล่มันจะตัดตรงนี้มันเพิ่งมาเห็นตรงนี้แหละมันไอ้ข้อที่เราตีที่แรกกันแล้วเออโอ้ลูกปลาอีกอ่ะใหญ่เดี๋ยวพี่ดูดิ5โลมั้งเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะเกินนะประมาณ5โลแหละไม่น่าเกินไม่ต้องห่วงเลยไปดูตัวตัวละมันมีกัด2ตัวเลยก็ใช่ไงไอ้ที่บอกเลยว่ามันไล่2ตัวตายละลึกข้อที่เราตีกันมา
เออแต่นั่นแหละมันใหญ่เกินพิกัดป่ะเอากิปเปอร์นี่กิปเปอร์พอเออกันกิปเปอร์โอ้ยอันนั้นดีแล้วอันนั้นเดี๋ยวมันดิ้นก็หลุดไหมหลุดเดี๋ยวอันที่พี่เนียนให้ทีแรกเดี๋ยวขอเอาขึ้นก่อนเฮ้ยได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็หนีบดีอยู่ใช้อยู่เฮ้ยไม่ต้องพี่ไหนก็ได้แล้วผมวานถ่ายเอาไว้นี่พี่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงไอ้เหี้ยวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงติวแบบติวเข้มมั้ยถ่ายจับดีดีโอ้ยมันตัวใหญ่จังเว้ยต้องใช้กิปเปอร์สองอันนะกลัวปลาหลุดตัวนี้น่าจะมีไซส์5 โลได้เนาะ5 โลได้ได้น่าจะประมาณ5 โลกับเป็นเหยื่อตัวไม้ของผมนะครับทีเล็กทีเล็กใบเคาะเอ้ยมันจะใบเคาะดิใบเคาะบ้านมึงอะดิลูกปืนเคาะนะครับก็งานพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้กับทุกคนนะครับแต่ว่าผมแบบมันตายเพราะผมนั่นแหละจะบอกว่าเราดวงดีหมานว่างั้นเราหมานะครับอยากจะให้น้องมาได้ปลาบ้างไงลงเรือครั้งแรกเออสองข้างๆนะกัดเป็นกัดตายอ่ะมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะกลัวตัวทุกวันเนี้ยวันเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมเดือนสิงหาครับโอเคกับชโดเขื่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับบ้านนะครับข้อเยอะหมดเลยลดปริมาณหน่อยเอากลับไปกินบ้างไม่เป็นไรหรอกกูอยากจริงโอเคครับผมขนาดนี้เข้าโจมตีก่อนมืดเอาสักหน่อยไหนเดี๋ยวช่วยปลาเชิญมั่วบ้านงานน้ำมันก็นิ่งนะหาคอกไม่เจอได้ไงไม่รู้อ่ะโอ้ผมเจอคอกไซส์8 โลอ่ะไหนตรงนู้นหายอ่ะพากันไปวนกัน 3-4 คนหากันไม่เจอโอ้แล้วแม่งกัดแบบกัดเป็นบ้าเป็นบอเลยตีคอกแตกพอมันรวมกันแม่งกัดกันทุกหมาเลยกัดไม่โดนเหยื่อใช่ไหมกัดไม่โดนเหยื่อเอาสิครับก็มาสิครับพี่ลองปลาโดดขึ้นเรือนะโอ้โหตัวใหญ่ยิงแบบโอ้น่าจะไปหาเนี่ยคนลุกอ่ะไปดูต่อไหมไกลไหมไม่เจอแล้วผมไม่หาไงก็ไม่เจอที่ย้ำๆอยู่นะผมไปตีอยู่ทางนู้นอ่ะตอนแรกจะกลับแล้วแบตทำท่าเหมือนจะหมดที่ไหนได้แม่ไปปั่นหญ้าอยู่ข้างล่างน้ำมันตื้นโอ้โหแล้วมันขึ้นแบบนี้แหละไอ้คอกนั้นแต่ว่ามันก้อนมันน้อยกว่านี้ตีจนคอกแตกมันก็ทุ้งทีนึงแล้วคอกมันแตกแล้วมันก็มารวมตัวกันมาตัดทุกไม้ทีท้ายที่มันจะหายไปมากัดอยู่ข้างเรือหายไปจ้อยเลยลมมาช่วยอีกนิดนึงไปกันใหญ่เลยกันนี้ตอนแรกจะไปอยู่แล้วนะแม่ตันจิบมึงแม่ถูกเวลาแน่นอนเอาปฏิโทนี่ไงอ
เฮ้ยกัดมาหาเลยเนี่ยพี่หนึ่งอย่าไปว่าเขานะพี่หนึ่งเคยแว้นวันอยู่กองหน้าพี่หนึ่งแต่มันก็สนุกดีนะมันเล้าดีเหลือพวกนี้ให้เวลาอีก5นาทีขีดเส้นตายแล้วจะยอมมอบตัวไหมนัดไปแล้วกูกลับดีกว่าแต่มันของเหรอเมื่อกี้เจอฟองหมัดเล็กๆเลยกัดไปทีไม่โดนหายเลยจำเซ็นต์ต้องกลับบ้านนี่ไงถอยด้วยความแรงสูงถอยยาวอย่างดำเรามาใส่แว่นครับผมจัดไปบ้านจบทริป1ตัวเด็กแว่นเรือนี่คลิปแรกของการออกเรือนะครับโดยเป็นเรือคายักนะครับนี่ครับน้ำหนักเยอะไปหน่อยโอเคผมก็ได้มาตัวนึงครับกัดเยอะมากแต่ว่าไม่ได้บางตัวก็แบบไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่มันกัดแล้วเพราะว่ากล้องมีโกโปรครับมันค่อนข้างจะร้อนนะครับร้อนมากเลยตัดแบตระเบิดไปลูกนึงจบไปตัวเดียวนะครับโอเคครับผมนี่ครับก็ข้อกำลังเยอะมากเลยก็ใครอยากมาก็มานะครับมาช้าหมด มาตอนนี้อาจจะหมดแล้วด้วย ใช่ผมว่าต้องรออีกน้ำหนึ่งโอเคครับผมตายเถอะแล้วกันนี่เจิมเรือใหม่หนึ่งหน่วยดียังได้ปลากัดเป็นสิบโอ้โหสนุกตอนชาร์จรอบเดียวเนาะที่ตีกันเยอะแล้วแบบโอ้โหตุ่มตามตุ่มตามไม่คนละตัวนะครับพอแค่นี้พอไม่เอาเยอะตามกัดไม่โดนแหมวันนี้แว่นโคตรสนุกเลยมาน้องใหม่เส้นคันเร่งนี่แหละเส้นคันเร่งใหม่ๆก็เส้นคันเร่งแบบนี้งั้นทีนี้แรกกี่ตัวมาดูปลาพี่ซะก่อนฟ้าโถเอ้ยนะไม่น่าให้ความเสื่อไม่น่าไปเสียเวลามัดตัวดิ้งหางเสือแกแรกก็เฮ้ยก็ตัวใหญ่โอ้โหแล้วบอกตัวเล็กโอ้โหข้อนหมกเม็ดอ่ะโอ้โหแย่ผมอีกมั้ยเนี่ยโอ้โหฟ้าเห็นยังยังเอาจริงๆอ่ะเฮ้ยเขาบอก2โลปลา2โลโอ้พอกันเลยอ่ะปลาใครนะจะบอกด้วยฮะคิดไปเองปลาใครปลาธนัทใช่มั้ยโอ้โหเอาเรื่องอ่ะขึ้นหน่อยมั้งพี่เอาเรื่องครับอันนี้ปลาณนัทนะครับกับเรือตัวใหม่ของเขาเอาปลาน้ำฟ้ามาเทียบด้วยเนี่ยในกระสอบปลาโอ้ยไม่เอานี่โทฟี่ของวันนี้เลยน้ำฟ้าบอกโอ้น้ำฟ้าก็ใส่สวยอยู่นะสามโลได้โอ้แล้วปลาพี่อ่ะ
ปลาพี่อยู่ใต้ท้องไหลเข้าไปใต้ท้องเอาเรื่องเอาเรื่องครับนี่ครับน่าจะประมาณ6โลได้มั้งเนาะนะครับถึงไหมเปิดคีบเลยทั้งดูเขาคร่าวพอๆเลยอ่ะพอซ้ายพอเลยโอเคครับผมก็วันนี้ก็จบ1คลิปคลิปแรกในการออกเรือนะครับก็สนุกไปอีกแบบนะครับก็เอาไว้แบบขับรถตกเบื่อแล้วก็เนี่ยครับมาแบบนี้โอเคครับผมยอดครับผมสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วพอแล้ว